เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะเด็กๆการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนดังนี้นะคะคือ 1. ท่าขั้นวิเคราะห์โจทย์ 2. ท่ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3. ขั้นแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจคำตอบเมื่อเข้าใจแล้วครูจะให้ทำกิจกรรมใช้เดี่ยวเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะ เดียวตอนข้อไหนกันแน่คำอธิบายฉายเดียวข้อหนึ่งน้ำผึ้งเศษ1สิบห้าส่วนสองลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเศษ3สามส่วนสี่ลิตรจะได้น้ำผึ้งกี่ขวดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือน้ำผึ้งเศษ1สิบห้าส่วนสองลิตร แบ่งใส่ขวดขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้น้ำผึ้งกี่ขวดซึ่งเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือน้ำผึ้งเศษสิบห้าส่วนสองลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรดังนั้นจะได้น้ำผึ้งเท่ากับเศษสิบห้าส่วน 5, สองหารด้วยเศษสามส่วน 3, สี่ขวด การหารเศษส่วนหาคำตอบได้โดยนำตัวตั้งไปคูณส่วนกลับของตัวหารจะได้เป็นเศษ15ส่วน2คูณเศษ4ส่วน3านำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เป็นเศษ15คูณ4ส่วน2คูณ3ซึ่งได้ผลคูณคือเศษ60ส่วนหหรือเท่ากับ10ดังนั้นจะได้น้ำผึ้ง1ิบขวด ตรวจคำตอบจากโจทย์กำหนดแบ่งน้ำผึ้งใส่ขวดขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรซึ่งคำตอบที่ได้คือจะได้น้ำผึ้งสิขวดดังนั้นมีน้ำผึ้งอยู่เท่ากับเศษสามส่วนสี่คูณสิบนำจำนวนนับคูณตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมจะได้ผลคูณคือเศษสามสิบส่วนสี่และทำเป็นเศษส่วนยังตามได้อีกโดยนำจำนวนนับสอง มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เศษสิบห้าส่วนสองดังนั้นมีน้ำผึ้งอยู่เศษสิบห้าส่วนสองลิตรซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องข้อสองกระดาษสิบห้ารีมใช้ทำสมุดเล่มละเศษหนึ่งส่วนหกรีมจะทำสมุดได้กี่เล่มสิ่งที่โจทย์กำหนดคือกระดาษสิบห้ารีมใช้ทำสมุดเล่มละเศษหนึ่งส่วนหกรีม สิ่งที่โจทย์ถามคือจะทำสมุดได้กี่เล่มเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือกระดาษ15รีมใช้ทำสมุดเล่มละเศษหนส่วนหรีมดังนั้นจะทำสมุดได้เท่ากับ15หารด้วยเศษหนส่วนหเล่มการหารเศษส่วนหาคำตอบโดยการนำตัวตั้งไปคูณส่วนกลับของตัวหาร จะได้เป็น15คูณเศษ6ส่วน1นำจำนวนนับคูณตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมจะได้ผลคูณคือเศษ90ส่วน1หรือเท่ากับ90เล่มดังนั้นจะทำสมุดได้90เล่มตรวจคำตอบจากโจทย์กำหนดใช้กระดาษทำสมุดเล่มละเศษ1ส่วน6รีมและคำตอบที่ได้ คือจะทำสมุดได้90เล่มดังนั้นมีกระดาษอยู่เท่ากับเศษ1ส่วน6คูณ90านำจำนวนนับมาคูณตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมจะได้ผลคูณคือเศษ90ส่วนหหรือเท่ากับ15ดังนั้นมีกระดาษอยู่15รีมซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้อง ข้อสามแม่ซื้อเนื้อหมูมาสี่กิโลกรัมจัดใส่ถุงถุงละเศษสองส่วนสามกิโลกรัมแม่จะจัดเนื้อหมูได้กี่ถุงสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้อเนื้อหมูมาสี่กิโลกรัมจัดใส่ถุงถุงละเศษสองส่วนสามกิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่จะจัดเนื้อหมูได้กี่ถุงเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้ จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือแม่ซื้อเนื้อหมูมา4กิโลกรัมจัดใส่ถุงถุงละเศษ2ส่วน3กิโลกรัมดังนั้นแม่จะจัดเนื้อหมูได้เท่ากับ4หารด้วยเศษ2ส่วน3ถุงการหารเศษส่วนหาคำตอบได้โดยการนำตัวตั้งมาคูณส่วนกลับของตัวหารจะได้เป็น4คูณเศษ3ส่วน2 นำจำนวนนับคูณตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมจะได้ผลคูณคือเศษส2บส่วนสหรือเท่ากับ6ดังนั้นแม่จะจัดเนื้อหมูได้6ถุงตรวจคําคำตอบจากโจทย์กำหนดจัดเนื้อหมูใส่ถุงถุงละเศษสองส่วนสกิโลกรัมและคำตอบที่ได้คือแม่จะจัดเนื้อหมูใส่ถุงได้6ถุงดังนั้น แม่ซื้อเนื้อหมูมาเท่ากับเศษสองส่วนสามคูณสี่นำตัวเศษมาคูณจำนวนนับโดยตัวส่วนคงเดิมจะได้ผลคูณคือเศษสิบองส่วนสามหรือเท่ากับสี่กิโลกรัมดังนั้นแม่ซื้อเนื้อหมูมาสี่กิโลกรัมซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องข้อสี่อนันจับปลาได้เศษสิบห้าส่วนสี่กิโลกรัม แบ่งให้เพื่อนบ้านหกคนเพื่อนบ้านจะได้ปลาคนละกี่กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออน,นันต์จับปลาได้เ5ส่วน4กิโลกรัมแบ่งให้เพื่อนบ้านหกคนสิ่งที่โจทย์ถามคือเพื่อนบ้านจะได้ปลาคนละกี่กิโลกรัมเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คืออน,นันต์จับปลาได้เ5ส่วน4กิโลกรัม แบ่งให้เพื่อนบ้าน6คนดังนั้นเพื่อนบ้านจะได้ปลาคนละเศษ15ส่วน4หารด้วย6กิโลกรัมการหารเศษส่วนหาคำตอบได้โดยการนำตัวตั้งมาคูณส่วนกลับของตัวหารจะได้เป็นเศษ15ส่วน4คูณเศษ1ส่วนกนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน,ค,ววนคือเศษ15คูณ1 ส่วน4ีคูณหได้ผลคูณคือเศษดสิบหส่วนยีและทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้อีกโดยนำจำนวนนับ3มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้ผลลัพธ์คือเศษ5้ส่วน8ดังนั้นอน,นันต์แบ่งปลาให้เพื่อนบ้านคนละเศษ5้ส่วนแปกิโลกรัมตรวจคําคำตอบจากโจทย์กำหนดแบ่งปลาให้เพื่อนบ้านหคน และคํำตอบที่ได้คืออน,นันต์แบ่งปลาให้เพื่อนบ้านคนละเศษห้าส่วนแปดกิโลกรัมดังนั้นอน,นันต์จับปลามาได้เท่ากับหกคูณเศษห้าส่วนแปดนำจำนวนนับคูณตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมได้ผลคูณคือเศษสามสิบส่วนแและทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกโดยนำจำนวนนับสองมาหารทั้งเศษและส่วนได้ผลลัพธ์คือ เศษสิบห้าส่วนสี่กิโลกรัมดังนั้นอนันต์จับปลามาได้เศษสิบห้าส่วนสี่กิโลกรัมซึ่งตรงตามโจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องข้อห้าริบบิ้นยาวเศษเจ็ดสิบห้าส่วนแปดเมตรตัดเป็นเส้นยาวเท่าๆกันยี่สิบห้าเส้นริบบิ้นแต่ละเส้นยาวกี่เมตรสิ่งที่โจทย์กำหนดคือริบบิ้นยาวเศษเจ็ดสิบห้าส่วนแปดเมตร ตัดเป็นเส้นยาวๆเท่าๆกันได้25เส้นสิ่งที่โจทย์ถามคือริบบิ้นแต่ละเส้นยาวกี่เมตรเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือริบบิ้นยาวเศษ75ส่วน8เมตรตัดเป็นเส้นยาวเท่าๆกัน25เส้นดังนั้นริบบิ้นแต่ละเส้นยาวเท่ากับเศษ75ส่วน8หารด้วย25 การหาเรเศษส่วนหาคำตอบโดยนำตัวตั้งมาคูณกับส่วนกลับของตัวหารจะได้เป็นเศษเจ็สิห้าส่วน8คูณเศษหนึ่งส่วนยี่สิบห้านำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนคือเศษเจสิบห้าคูณหนึ่งส่วน8คูณิบห้าซึ่งได้ผลคูณคือเศษเจ็สิบห้าส่วนสอง้อและทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีก โดยนำจำนวนนับ25มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้ผลลัพธ์คือเศษ3ส่วน8ดังนั้นริบบิ้นแต่ละเส้นยาวเศษ3ส่วน8เมตรตรวจคำตอบจากโจทย์กำหนดตัดริบบิ้นเป็นเส้นยาวเท่าๆกัน25เส้นและคำตอบที่ได้คือริบบิ้นแต่ละเส้นยาวเศษ3ส่วน8เมตรดังนั้น ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับ25่สิบาคูณเศษสาส่วน8นำจำนวนนับมาคูณตัวเศษด้วยตัวส่วนคงเดิมได้ผลคูณคือเศษเจ็ส่วน8ดังนั้นริบบิ้นเส้นนี้ยาวเศษเจ็ส่วน8เมตรซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงแค่น้องๆทำการวิเคราะห์ทีละส่วนก็จะหาคำตอบได้อย่างสบายเลยค่ะครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนตอนที่สองกันเพื่อให้น้องๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันได้เก่งขึ้นและแสดงวิธีทำได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้พี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ